เครื่องอะนะแพงไหมพี่เมื่อก่อน 2,000 กว่าบาทเฉพาะเครื่องกะว่าเอามาเก็บนะไม่ได้ว่าจะเอามาเป็นช่างสั่งซื้อมาเก็บไว้เฉยไอ้ที่มีหลายตัวทำไมถึงมันมีหลายตัวเครื่องเนี่ยมันจะทำงานไม่เหมือนกันใช้ไฟนิดนึงมันก็เปลี่ยนนะมันไม่ได้ว่าเครื่องตัวนึงเสร็จปุ๊บมันจะล็อกค่าอยู่ที่เท่านี้มืออาชีพแล้วเขาจะสัมผัสแล้วเขาจะรู้เลยว่าเครื่องตัวนี้มันทำงานแบบนี้ควรจะเอาไปทำกับมันแล้วเส้นเล็กเส้นใหญ่ลงสีลงเงาแล้วเราก็ศึกษาไงว่าเครื่องแต่ละตัวนี่มันไม่เหมือนกันแล้วก่อนที่จะมาทำเป็นช่างสั่งที่ทำอะไรเป็นช่างซ่อมซ่อมรถอย่างที่บอกไปซื้อเครื่องสั่งมาแล้วก็ศึกษาจนเราได้เข้ามาอยู่ในวงการเข้ามาศึกษาตอนศึกษานี่ไม่ได้จะเป็นช่างสั่งอ่ะศึกษาใครอยากจะรู้แค่นั้นอยากจะรู้อ๋อนี่คือ 4-5 ปีนะอ๋อนี่คือบันไดแรกแล้วไอ้ที่แบบว่าสงสัยมาตั้งนานค้นหามา 4-5 ปีนี่2ปีแรกอ่ะถอดใจเลยเลิกเป็นช่างสั่งพอหลังจาก2ปีถึงกลับมาใหม่กลับมาหัดใหม่ฝึกใหม่อีก2ปีกว่าถึงได้ก้าวแรกของความเป็นช่างสั่ง